ของหนุ่มคงชัดครับและอาจารย์เทวาพยากรนะครับพบกับเราในรายการห่วงจุ้ย True Success ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์นุยังอยู่กับเราครับผมคุยต่อค้างประเด็นไว้ในเรื่องของว่าสะดวกที่จะถวายสะดวกซื้อจะไหว้ไหว้วันพระดีไหมทำไมต้องไหว้วันพระไหว้วันอื่นได้ไหมวันที่สะดวกได้ไหมถวายของถวายเรียกอะไรเครื่องสังเวยเครื่องสังเวยให้กับสังคมครับในวันไหนจะดีในวันพระเหมาะไหมหรือในวันสะดวกการถวายเครื่องสังเวยหรือว่าเครื่องสักการะกับสังฆภูมิเจ้าที่เนี่ยนะครับครับสะดวกทุกวันครับผมทำได้ทุกวันยกเว้นวันพระส่วนทางแล้วทีนี้ก็จะส่วนกระแสเพราะว่าเรามีมันมีเหตุนี่ทำให้ส่วนกระแสสังฆภูมิภูมิก็คือเทพเทพนี่แหละสำคัญในตรงเทพเนี่ยถ้าไม่ใช่เทพเนี่ยถวายพระได้ถ้าไม่ใช่เทพนะถวายพระได้พอเป็นเทพเนี่ยมักไม่ทำอะไรวันพระเพราะทำไมวันพระเทพมีหน้าที่เที่ยวมีมิทติ้งประเด็นที่นี่เป็นเดือนท้าละมีมิทติ้งเนี่ยต้องมาช่วยคือในความหมายคืออย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับคือเทพคืออย่างนี้ผมเคยเรียกคำว่าอะไรนะชุมนุมเหล่าเทวดาใช่ทำไมต้องมาชุมนุมวันพระวันพระเนี่ยมีมาก่อนพุทธกาลศีลเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธกาลเรียกนิจศีลยังไม่มีการกำหนดว่าศีล5ศีล8ศีล10ครับนิจศีลมี5ข้อก็คือศีล5เมื่อพระสัมมาพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยก็ใช้ศีลอันเนี้ยยึดถือศีลที่มีมาก่อนศีล5ก็คือศีล8ศีลอุโบสถเราจะเห็นได้ในพระราชินิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องพระมหาชนกก็ถอดมาจากพระไตรปิฎกเหมือนกันมหาชนกเนี่ยอยู่ในทะเลดูท้องฟ้าแล้วเห็นพระจันทร์เต็มดวงศีล8ศีล8เอาน้ำทะเลบ้วนปากและสมาทานศีลสมาทานศีลอุโบสถอันนี้ศีล8นี่คือศีล8กับศีลอุโบสถต่างกันศีลอุโบสถคือพระศีลอุโบสถจะเกิดขึ้นเฉพาะวันพระเท่านั้นอันนี้พูดถึงเทวดาป่ะครับว่าไงคนทั่วไปที่ถือศีลใช่ตอนนี้เนนถือศีล10พระถือศีล10พระถือศีล227แล้วก็ประชาชนศีล5ศีล8ศีลชนศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล8กับศีลแม่ชีศีลอะไรศีล8อ๋อโอเคศีล8กับศีลอุโบสถ8ข้อเหมือนกันแต่อานิสงส์ไม่เหมือนกันศีลอุโบสถจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันพระเท่านั้นปกติถือศีล8นี่แหละแต่ว่าพอเป็นวันพระเป็นอานิสงส์พักหลังจะเริ่มสะดวกถืออานิสงส์ก็จะกลายเป็นศีลอุโบสถทันทีถ้าเราถือศีล8ในวันพระอานิสงส์จะกลายเป็นศีลอุโบสถทันทีอุโบสถศีลจะเกิดขึ้นเฉพาะในวันพระเท่านั้นฉะนั้นที่เล่ารอบเรื่องมานี่ก็คือเกริ่นกล่าวให้ทราบว่าวันพระเป็นวันสำคัญจริงๆมันหลายเรื่องนะครับเป็นวันสำคัญครับเป็นวันสำคัญหมายถึงส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็จะหยุดสมัยก่อนนะครับมนุษย์เนี่ยก็จะหยุดกิจการงานไปถือศีลไปฟังธรรมกันซึ่งในปัจจุบันก็ทำอยู่แต่ว่าส่วนราชการส่วนงานนั้นไม่ได้คล้อยตามในทางจันทรคติก็คือไม่ได้นับค่ำนับแรมแล้วหยุดแต่ไปคล้อยตามทางฝั่งยุโรปทางสุริยคติไปหยุดวันจันทร์วันอาทิตย์นะแต่วันอาทิตย์วันเสาร์อย่างเป็นต้นฉะนั้นวันหยุดในประเพณีในประเทศไทยก็เลยกลับกลายเลยกลายเป็นว่าหยุดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่หยุดจังจันทรคติก็หยุดวันโกนวันพระวันโกนนั่นคือวันก่อนที่จะถึงวันพระงั้นแปลว่าถ้าเป็นในวันพระเมื่อมนุษย์หยุดเทวดาหยุดเหมือนกันเพราะทำไมวันนั้นเขาหยุดเขาฟังธรรมเทวดามีหน้าที่ที่ว่าเรียกเราล้อเล่นกันว่ามิทติ้งนี่ก็คือว่าไปประชุมฟังธรรมแต่โบราณผมได้ยินคุณแม่เล่าให้ฟังก็คือว่าท่านจะไปไหว้พระเนี่ยวัดไหว้พระภูมิเนี่ยท่านก็บอกว่าวันพระพระภูมิไม่อยู่พระภูมิไปเฝ้าพระอินทร์นี่ความหมายของคนโบราณก็คือว่าต้องขึ้นชั้นสูงก็สอดคล้องกับในทางพุทธศาสนาใช่ไหมครับยังไงฟ้าพระอินทร์เรียกอะไรก็ไปฟังธรรมไปฟังธรรมงั้นกำลังจะบอกว่าในวันพระเราต้องถวายใช่ไหมวันพระพระภูมิไม่อยู่ไม่ต้องถวายวันไหนก็ได้ยกเว้นวันพระ
แสดงว่าสมัยก่อนนี่นะครับก่อนพุทธกาลหรือว่าสมัยก่อนที่นับถือศาสนาเนี่ยคนเรามีระบบระเบียบอย่างมากๆนะครับครับระบบระเบียบอย่างมากๆอย่างเคร่งครัดตรงจุดนี้นั่นก็คือวันพระสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ควรจะต้องถือศีล8ใช่มั้ยครับไหว้พระตักบาตรไหว้พระเข้าวัดอันนี้คือหน้าที่ที่ควรทําไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทพเทพนี่ต้องวันอื่นวันใดก็ได้หรือจะนิยมทําถ้าขอถามความแนะนําคําแนะนําผมแนะนําว่าวันโกนก่อนจะถึงวันพระ1วันเทพก็คือจะอยู่จะอยู่วันเนี้ยวันโกนอยู่จริงๆไม่มีผลอะไรแค่เหมือนว่าเป็นกุศโลบายให้เราจําได้เฉยๆอ๋อพรุ่งนี้วันพระงั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องอย่างน้อยก็คือบูชาเทพวันโกนใช่ใช่มั้ยครับใช่ส่วนวันพระแล้วก็ปฏิบัติถือศีล5หรือศีล8ให้ครบใช่ครับอย่างนั้นใช่มั้ยครับทีนี้ฟังเข้าใจในปัจจุบันทําไมถึงเป็นวันพระก็อาจจะคล้องกับการขายดอกไม้และการเตรียมพร้อมในบ้านเราเพื่อจะไหว้พระก็ซื้อดอกไม้มาซะทีเดียวก็เลยเปลี่ยนสรรพภูมินี่ทำไปโดยไม่มีความรู้คนแรกๆที่ทำอาจจะมีความรู้เตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเตรียมไม่ไหว้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเขารู้แล้วเขาไม่ไหว้แต่เราข้างบ้านมองเห็นข้างบ้านนั้นไหว้เอาว่าเขาไหว้วันพระหรือถ้าแต่เขาท่าก็ไหว้วันพระบ้านเรียกว่าก็คือจริงๆแล้วการซื้อดอกไม้บูชาอะไรไปไหว้พระอะไรต่างๆก็คือเป็นวันพระก็คือเราจะไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรม5ข้อ8ข้อก็ว่าไปแต่ก็อาจจะมีการเริ่มแปลไปเป็นไหว้สามารถได้ใช่เหมือนว่าสะดวกที่จะทำพร้อมกันอย่างนั้นแหละก็ไหว้พระแล้วก็ไหว้เทพด้วยก็เลยกลายเป็นสืบต่อกันมาว่าจะเป็นต้องไหว้พระภูมิในวันพระก็คือสะดวกแบบผิดๆครับมีไม่แบบว่าทำผิดวิธีการไม่ถูกต้องแล้วเกิดผลอะไรเกิดผลอะไรนี่ก็ต้องดูว่าสมมติมีคนมาฝากของให้คุณหนุ่มแล้วคุณหนุ่มไม่อยู่บ้านแฝดไม่ได้ล็อกประตูสรุปว่าใครมารับไปสัมภเวสีก็เป็นมิจฉาชีพใช่ก็สัมภเวสีก็มารับไปนี่สัมภเวสีก็รอดิคนนี้เอาของมาฝากบ้านพี่หนุ่มทุกครั้งแล้วหนุ่มทุกครั้งเลยก็รอทิ้งสังเวสีมีอำนาจมากกว่าคนก็สามารถบันดาลโทษได้เคยไหว้อยู่ทุกวันพระใช่ไหมต่อไปนี้ไปไม่ไหว้เดี๋ยวจะให้โทษงานเข้านี่พอเป็นปุ๊บพองานเข้าบริษัทห้างร้านมีปัญหาติดขัดขายไม่ได้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เลยมานึกถึงคำหนึ่งเกิดวิตกแล้วอุปทานว่าอ๋อสิ่งที่ทำมานี่อาจจะผิดก็เลยกลับไปไหว้ใหม่เอาเวทีเหล่านี้ก็รออาหารสังเวยเพราะเขาไม่มีอาหารเฉพาะตัวก็ต้องรออาหารสังเวยก็เลยกลายเป็นว่าไหว้แล้วดีแต่ดีแบบไหนดีแบบที่เราเมายาเรื่องนี้ดีแบบว่ามิจฉาทิฏฐิดีแบบว่าอันธพาลสมมติบริษัทนะรวมยกตัวอย่างบริษัทไหนถ้าตรงงานนี้ก็เอาไปใช้ได้รถร้านอาหารก็ได้ครับชอบนิยมไหว้สังเวยสีหน้าร้านหรือไหว้วันพระคือสัมภเวสีเนี่ยถ้าไปตั้งไหว้กลางแจ้งเนี่ยกลายเป็นกรรมเข้าทันทีหรือตั้งไหว้ไว้เราบอกว่าไหว้เจ้าที่คุณบอกไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่เสร็จปั๊บทูบหมดปั๊บหมดอำนาจของเจ้าที่แล้วคือเจ้าก็เป็นเดนแล้วพอเป็นเดนนี่สัมภเวสีมาก็คือเจ้าที่อยู่แค่ทูบดูแค่ทูบหมดในอำนาจของเจ้าที่คุณนกเอาอุปมาง่ายๆเป็นจริงไหมคุณนมไปเที่ยวเพชรบุรีหรือว่าลพบุรีก็ไม่ทำทุ่งตัวยาวเทวดาได้อยู่ไม่จำเป็นจริงๆเจ้าที่อนุโมทนาเขาไม่ได้พระภูมิเนี่ยไม่ได้สังเวยเองจริงๆเพียงแค่รับการอนุโมทนาพระภูมินี่มีอาหารเฉพาะตนจริงๆไม่ใช่เป็นเวลาของพระภูมิแต่เป็นเวลาที่ให้สัมภเวสีรอทูบก่อนนะแล้วค่อยมาน่าจะเป็นอย่างนั้นโบราณก็จะตัดแบ่งแล้วไปวางตามทางสามแพ่งทีนี้ถ้าเราตั้งไว้แบบนั้นเลยครับเขาก็ขึ้นโต๊ะเสวยขึ้นโต๊ะกินเลยทีนี้ที่อุปมาก็คือว่าถ้าเราไปในที่ที่มีลิงเยอะๆเราเป็นมนุษย์เนี่ยสัตว์สีเยอะกว่าถูกต้องไหมลิงแย่งไหมครับถ้าเราถือขนมไปลิงตำกว่าเราแล้วก็แย่งนะสัมภเวสีเปรียบด้วยอย่างนี้เข้ายื้อแย่งพระภูมิไม่มีอำนาจที่จะสู้เจ้าที่บางที่ที่บอกบ้านล้างเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าลิงเยอะลิงเยอะพี่นุ่มอยากอยู่ไหมลิงเยอะคือผมกำลังมองว่าถ้าเราทำถวายผิดเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยพอเราถวายผิดวันสัมภเวสีมารับแทนในวันพระแล้วถ้าวันนึงส่งผลเช่นสาธุร้านค้าอะไรแบบนี้นะลูกน้องเนี่ย
็จะเข้าแทรกใครดวงตกในร้านในบ้านเราใครดวงตกทำให้ทะเลาะกันได้โอ้กลายเป็นคนเสียเป็นคนเสียแล้วเรางั้นเราบอกพ่อภูมิให้มาช่วยดูแลจัดการได้ไหมได้ได้ด้วยได้ก็ต้องทำอย่างถูกต้องต้องทำยังไงคุณเมย์คือจะเหมือนว่าขอโทษมีศาลหรือไม่มีศาลต้องมีศาลก่อนสมมติมีศาลก่อนแต่ในกรณีมีศาลก็เราก็เปลี่ยนวันเปลี่ยนวันไหว้เท่านั้นแล้วก็บอกว่าปกป้องสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เข้ามาแล้วถ้าไม่มีสารเราไหว้เสร็จแล้วทูบหมดก็ลาเสร็จกรณีไม่มีสารใช่ไหมที่มีสารมีสารแล้วไม่มีสารเนี่ยทูบหมดต้องลาอย่าปล่อยค้างไว้ในกรณีที่ไม่มีสารเนี่ยระบุเจาะจงเจ้าที่ให้ชัดเจนทีนี้คนเนี่ยมีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่เวลาบอกเจ้าที่กับเผื่อไปถึงสัมภเวสีอะไรด้วยบอกไปเสร็จหมดคุณลุงบอกนั้นหรอครับบอกอย่างนั้นเลยก็เชิญเขามาเลยมาก็เชิญเขามาเลยมาก็เชิญเขามาเองเราเชิญเขามาเองพระภูมิจะไปไล่ได้อย่างไรเราเป็นเจ้าของบ้านในมิติหนึ่งคือแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าสัมภเวสีเหมือนลิงลิงก็แล้วแต่อารมณ์จะซุกซนก็ซุกซนลิงดีก็ดีลิงดุร้ายก็มีก็ไม่กลัวใครด้วยควบคุมไม่ได้ด้วยควบคุมไม่ได้ยิ่งมาเยอะๆยิ่งไม่กลัวใครอย่าว่าแต่เป็นเทพเป็นอะไรไม่กลัวเลยก็ลือได้สิ่งนี้พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พอพิสูจน์ได้ก็จะดูที่ผลลัพธ์นะครับใช่ครับผลลัพธ์ดูที่ผลลัพธ์คนในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นจากสมมติใครที่เข้าใจผิดมาตลอดว่าจะต้องไหว้วันพระก็ต้องกลับไปเป็นไหว้วันโกนวันโกนเว้นวันพระวันพระให้สวดมนต์นะคือวันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเรากำลังทำวัฒนธรรมเดิมให้ถูกต้องต้องเข้าใจเลยว่าวันพระเนี่ยเป็นวันที่เขาหยุดกันวันธรรมสวรรค์ไม่ว่าพระเทวดามนุษย์ต้องทำกิจต้องทำกิจใช่ไหมต้องทำกิจในทางพุทธศาสนาฉะนั้นก็ถ้าวันพระนี่เขาดูจากอะไรนะฮะในต่างประเทศดูจากจัตุรคติปันข้างขึ้นข้างแรงมันคำนวณได้ด้วยหลักการปฏิทินปฏิทินปฏิทินแล้วนะครับในรูปแบบของปฏิทินมันจะมีอยู่ถ้าถามว่าในปฏิทินดูยังไงก็ดูที่มีพระอยู่ใช่ผมว่าถ้าตอนที่3มันจะมีก็คือถ้าสมมติว่าได้มีการถวายผิดไปแล้วเราก็สามารถถวายวันผิดไปแล้วก็สามารถที่จะแก้ไปถวายในตามวันปกติแล้วก็อธิษฐานบอกใช่ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาอย่าไปบอกเพื่อแพ้ถึงสัมภเวสีแล้วไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมครับจริงสัมภเวสีไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเขาจะเข้ามาอีกเขามารออยู่ก็รอมาไม่ได้แล้วก็เราคือเราไม่อนุญาตคือจะเข้ามาได้เพราะเราไปเปิดทางอนุญาตคือง่ายคือถ้าเขาอาจจะมาแรกๆแต่ว่าหลังเขารู้แล้วไม่ได้กินแล้วก็ไปหาที่อื่นแล้วเราก็ให้อำนาจพระภูมิให้ช่วยปกป้องดูแลนี่เป็นต้นตามความเชื่อความเข้าใจนะครับแล้วการที่เขามากินที่เราเอาหันเราอย่างเงี้ยเราจะได้บุญด้วยไหมมีผลไหมหรือว่าน้อยมากน้อยมากน้อยมากทำไมถึงน้อยมากเพราะว่าพระสัมมาพุทธเจ้าแสดงไว้ในการให้ทานเนี่ยว่าสิ่งใดให้มีแล้วมีอนิสงส์มากให้บุรุษโดยทั่วไปเนี่ย500คนให้กับโจรเลยอ่ะให้กับคนร้าย500โจร500คนเนี่ยไม่เท่ากับให้โจรหัวหน้าโจร1คนเราบริจาคเอาใครเป็นโจรให้เลย500คนไม่เท่ากับให้หัวหน้าโจรให้หัวหน้าโจร500คนไม่เท่ากับให้คนที่ปกติ1คนคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปให้กับคนปกติ1คนเนี่ยนรชนทั่วไป1คนเนี่ย500คนเนี่ยไม่เท่ากับให้คนที่มีศีล1คนให้คนที่มีศีล500คนไม่เท่ากับให้คนที่ให้กับพระภิกษุ1องค์ให้กับพระภิกษุ500องค์ไม่เท่ากับให้พระอรหันต์1องค์ทำบุญกับพระอรหันต์500องค์ไม่เท่ากับทำบุญกับพระสัมมาพุทธพระปัจเจกพุทธเจ้า1องค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในสมัยที่ไม่มีพระสัมมาพุทธเจ้าพระพุทธปฏิบัติเองฤาษีอะไรแบบนี้เป็นต้นปฏิบัติแล้วก็สําเร็จไม่มีถ้ามีพระสัมมาพุทธเจ้ามีพุทธศาสนาอยู่ไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วณตอนนี้ถ้าสูงสุดนี่คือแค่พระอรหันต์ใช่ไหมครับสูงสุดแค่พระอรหันต์พระอรหันต์ก็มี4ชั้นโสดาปัตติคาอนาคาแล้วก็พระอรหันต์และที่เขาบอกว่าบุพการีหรือพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์คุณธรรมคุณธรรมท่านคุณธรรมท่านและการประพฤติท่านเสมือนพระอรหันต์
คือไม่มีใครที่จะโกรธลูกเกลียดลูกฆ่าลูกได้ถามแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสมมติพ่อเป็นโจรพ่อเป็นโจรหน้าที่ลูกอาชีพสุจริตพ่อเดี๋ยวผมทำเงินได้เงินเดือนมาผมให้พ่อแต่พ่อเป็นโจรให้คนละมิติกันจนพ่อเป็นโจรเราไม่ได้มาปล้นเราปล้นคนอื่นใช่ไหมให้คนละมิติกันหน้าที่ของพ่อคือเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคือลูกต้องทำไม่ว่าพ่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นใช่ใช่แต่ครั้งนี้คือเมื่อกี้บอกว่าทำบุญกับทำบุญกับพระจนถึงสูงสุดตอนนี้ก็คือได้เต็มที่ก็อรหันต์ใช่ไหมฮะก็เราเปรียบเทียบกันใช่ไหมเปรียบเทียบว่าแล้วที่ได้ยินบอกว่าทำบุญกับคนอื่นเยอะแยะกับพระก็ทำบุญกับพ่อกับแม่พระอรหันต์ก็เลยเปรียบว่าทำบุญกับพ่อคือทำบุญกับโจรแต่จริงพ่อมีฐานะสูงกว่าคือเป็นพระอรหันต์จะได้บุญในฐานะสูงกว่าคำมันคนละเรื่องคนละเรื่องแต่จริงแล้วได้บุญในฐานะสูงกว่าในฐานะพ่อไอ้คำแต่ถ้าให้โจรที่ไม่ใช่พ่อก็คือให้โจรอย่างสมมติพ่อกินเหล้าเมายาเพื่อให้พ่อพ่อไปซื้อเหล้ากินอย่างเงี้ยพ่อมีความสุขก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาการแบบพฤติปฏิบัติของเขาทำอย่างไรได้ผลอย่างนั้นกรรมก็ตอบสนองเขาใช่ครับดีทำอย่างไรได้ผลอย่างนั้นเพราะลูกทำหน้าที่ของลูกของลูกดีแล้วเนาะแต่พ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในธรรมบุญแต่เขาแบ่งแยกไปชัดเจนอยู่แล้วหน้าที่ของบิดาดูแลบุตรหน้าที่บิดามารดาหน้าที่ของบุตรที่ต้องตอบสนองกับบิดามารดานี่ยังไปไม่ถึงพระภูมิที่นี่ถามด้วยอะไรยังไปไม่ถึงแวะก่อนนะทำบุญกับพระอรหันต์ใช่ไหมทำบุญกับพระอรหันต์500ไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า1 องค์ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า500 องค์ยังไม่เท่าทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1 องค์ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า500 พระองค์ไม่เท่ากับถวายสังฆทาน1 ครั้งอันนี้มาในพระไตรปิฎกตอนที่พระอานนท์ไปเอาผ้าพระโทษทีนางพนานะครับนางประชาบดีถักทอผ้าไตรไว้ผืนหนึ่งจะไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมีความรักโดยที่เป็นคารวาสอยู่สมัยเป็นคารวาสเป็นหลานเลี้ยงมาก็เอาผ้าไตรนั้นไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยด้วยความเคารพว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รับเพราะว่าอานิสงส์น้อยเลยอันบอกว่าพระนางประชาบดีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าให้ใครแล้วได้อานิสงส์มากทีนี้คือว่าให้ทานกับสัมภเวสีให้ทานกับลิงอานิสงส์เท่าไหร่เอาข้อนี้เป็นข้อวัดเมื่อถ้ามีศีลอยู่ไม่เป็นสัมภเวสีแสดงว่าเป็นสัมภเวสีนี่สัมมาเทมากินเหล้าเมายาผิดลูกผิดเมียผิดศีลต้องเป็นไปรับกรรมสวยกรรมอย่างนั้นเป็นอสุรกายนะครับฉะนั้นการให้ทานอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าให้ไปตั้งของไหว้ทำเวสีเนี่ยไม่จัดก็เป็นทานคือเป็นทานก็เป็นน้อยมากอันนี้สองน้อยอันนี้ไปถึงพระภูมิไหมครับพระภูมิก็เราไหว้วันพระเราไม่ไหว้วันพระใช่หมายความว่าการให้กับพระภูมิเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้บุญก็ถือว่าและพระภูมินี่ให้บุญเป็นการทำบุญเมื่อกี้ที่ว่าไปสังฆทานสูงสุดก็ที่กินนี้เท้าฟัมถึงหนุ่มถามว่าให้สัมภเวสีนี่ได้บุญไหมที่มีการจะได้บุญได้บุญน้อยก็เปรียบเทียบแล้วเนี่ยไม่อยู่ในชั้นที่ควรจะต้องทำทานด้วยแต่ว่าเรามีจิตใจเมตตาคนใดมีใจเมตตาก็ให้ประเพณีกินนี่วันตรุษจีนไหว้สัมภเวสีเขาไม่ได้ไหว้ในบ้านนะเขาไหว้กลางถนนไหว้หน้าบ้านหรือไหว้ที่ถนนเลยเขาไม่ค่อยนิยมเชิญเข้ามาในบ้านเหมือนกันเขาตั้งโต๊ะใช่ไหมเราจะเห็นว่าตั้งโต๊ะหน้าถนนก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งเขาก็ได้อานิสงส์ผลบุญไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จริงๆแล้วเป็นการเป็นปฏิการะเท่านั้นเองเป็นการแสดงที่เครื่องสักการะเท่านั้นเองนะครับครับค่าเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้นี่ก็คือที่ผมถามคือชั้นพระภูมิหรือเทวดาอันนี้จะเทียบอยู่ในให้ทานในชั้นอันนี้ไม่ต้องเทียบแล้วเพราะว่าเป็นอามิสบูชาเทวดาก็มีอาหารเฉพาะเหมือนมนุษย์มีอาหารเฉพาะไม่ใช่อิ่มด้วยการอุทิศเทวดามีอาหารเฉพาะที่เราเรียกว่าอาหารทิพย์เขานึกอยากจะอิ่มก็อิ่มได้ทันทีแต่ว่าไอการถวายนั่นเป็นเครื่องสักการะของเราเหมือนเราถวายข้าวพระพุทธเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับการได้บุญไม่เกี่ยวกับการสักการะบูชาการสักการะการที่จุดธูปถวายข้าวพระพุทธเนี่ยก็ไม่มีบอกว่าได้บุญ
และในพระไตรปิฎกพระธรรมพุทธเจ้าเขาไม่มีให้แสดงให้เรื่องตั้งแต่เรื่องสร้างพระพุทธรูปมาเลยก็ไม่มีครับนั้นเรื่องปฏิกาละนี่เป็นอมิสบูชาพระธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสรรเสริญอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำเนี่ยเราทำเราแสดงซึ่งความเคารพนะเราทำให้กับพระภูมิหรือเทพยดาเนี่ยครับครับก็ให้เรื่องความเคารพทำดีกว่าไม่ทำครับถ้าอย่างนั้นเราได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งศาลพระภูมิได้ประโยชน์อะไรครับก็ต้องดูว่าเท้าความแต่ตั้งเดิมว่าที่เนี้ยที่นี่ที่คุณหนุ่มถามก็คือว่าบ้านจัดสรรเข้าไปอยู่ใหม่ต้องตั้งศาลไหมตั้งไม่ตั้งอย่างที่อาจารย์เทวาว่ามีนิมิตหรือมีลางบอกเหตุไหมแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งนะครับไม่จำเป็นต้องตั้งหรือเราสบายใจที่จะไม่ตั้งก็ไม่ตั้งแต่ถ้าอยากจะตั้งเพราะว่าจะเสริมทางละทำได้ก็หาผู้รู้ไปหาตำแหน่งที่ทางวางติดต่อได้ติดต่อได้ต่อจันเทวาได้เพื่อจะไปที่ทางใช้ของนะก็คือเราสามารถไปตั้งศาลภูมิเพื่อเสริมดวงชะตาได้เสริมในบ้านนั้นในบ้านนั้นถ้าเกิดว่ามีอาถรรพ์อย่างที่อาจารย์ว่าก็จำเป็นที่จะต้องตั้งบางที่ครับคือเดิมทีเขาไปลื้อทิ้งแบบเนี้ยมีอยู่คือมีวิมานเก่าอยู่แล้วไปลื้อเขาทิ้งครับคือถ้าไม่มีเสริมได้ไหมผมถามในจุดนี้เสริมได้ทำได้จะมีผลเสียไหมแต่คือพอตั้งแล้วก็ต้องดูแลให้ดีถูกต้องไหมครับก็ดูแลเหมือนบ้านเราดูแลบ้านอย่างไรก็แต่ไม่ได้เกี่ยวกับบุญกุศลไม่เกี่ยวกับบุญกุศลเพราะว่าที่มาอยู่นี่คือเราเชิญเทพเทวดาเทพมาแล้วก็เป็นบูชาสักการะท่านท่านมีอาหารอะไรของท่านอยู่แล้วใช่ไหมครับในทางพุทธเขาบอกว่าพุทธบูชาเทวตาพรีครับทำพรีกับเทวดาซึ่งในโบราณก็ทำตั้งแต่พุทธกาลก็ทำแต่คราวนี้เราก็บูชาท่านบูชาสารภูมิเทวดาเทพเทวดาอยู่แสนภูมิก็ให้เขาเหมือนเราเป็นเทพเทวดาที่คอยปกป้องรักษาที่แห่งนี้มีหน้าที่ใช่ครับมีหน้าที่คุ้มครองดูแลโดยหน้าที่เทวดาท่านก็คอยดูแลเราอยู่แล้วใช่ครับโดยปกปักรักษาในพื้นที่เขตนี่ต้องดูว่าพระภูมิที่เราเล่ามาตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ไปสร้างเพราะว่าเราไปทับที่เดิมไปสร้างส้วมสร้างของน้ำสร้างบ้านทับที่วิมานเดิมเขาเราจึงยกเราไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีเรายกเอาเทวดาที่อยู่ในพื้นปัตภีนี้ขึ้นมาสู่วิมานนี้ให้ชื่อว่าพระชัยยะมงคลพอทำแล้วคนอยู่ในบ้านรู้สึกสบายใจก็เป็นการเสริมพลังกำลังใจในบ้านอันนี้อยู่ในหมวดของความเชื่อและที่สำคัญถ้าตั้งผิดหลายๆที่ตั้งผิดนะครับตั้งผิดมันก็ส่งผลร้ายนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าพิธีนะครับที่อัญเชิญนะครับอัญเชิญคือมีใจความสำคัญอย่างมากๆเหมือนอย่างที่อาจารย์นุบอกนะครับว่าเราเชิญใครเข้ามานะครับคนที่เชิญเป็นคนอย่างไรเป็นคนเยี่ยงไรนะครับเราเป็นคนสัมภเวสีเมาศีลไม่บริบูรณ์นะครับแล้วไปอยู่ๆไปเชิญเทวดาสมมติพี่หนุ่มเป็นเทวดานะครับเทวดาแล้วมีขี้เมาเรียกพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะไปไหมอ่ะไปไหมฉะนั้นนะครับคนที่ไปมันก็คือคนที่ต่ำกว่าเทวดาที่ไปนะครับในหลักโหราศาสตร์ที่ผมจะพูดบ่อยๆนั่นคือสิงแฝงนะครับที่เรียกว่าผีหลอกนั่นแหละครับเมื่อผีหลอกคนนั่นนะครับมันก็คือคนหลอกคนเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ที่อาจารย์นุมานะครับมาพูดคุยนะครับก็คือมาให้ความรู้ผมจะเปรียบเทียบความรู้นั้นมี3ระดับรู้จักรู้จริงแล้วก็รู้แจ้งนะครับเรามีความรู้ที่มีที่มาที่ไปที่อ้างอิงนะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นเจ้าพิธีกรรมนะครับทำแบบเรียนครูพักรักจำนะครับก็ทำแบบผิดๆมานะครับสุดท้ายก็อัญเชิญนะครับอัญเชิญสังเวสีนะครับเข้ามานั่นเองดังนั้นสารที่เป็นภูมิเทวาลุหรือลุคขาเทวานะครับสังเกตง่ายมากนะครับสังเกตง่ายมากนะครับเห็นสถานที่รู้จักคนเอามาใช้เช่นเดียวกันเห็นสถานที่รู้ว่าเป็นเทวดารู้ว่าเป็นสัมภเวสีเช่นเดียวกันครับผมก็ตอนท้ายครับอาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องสารใช่ไหมครับครับหลายไปหลายเรื่องภาษาเหมือนครับเดี๋ยวไว้ตอนอื่นนะมาในเรื่องอื่นก็จริงสรุปเรื่องสารก็คือว่า
ป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความเชื่อมั่นกับเรานะครับถ้าเรามีอยู่ก็ดูแลรักษาให้ดีครับถ้าไม่มีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปขวนฝ่ายที่จะตั้งแต่ว่าถ้าไม่มีนิมิตไม่มีรางอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าต้องแก้ไขมีนิมิตมีรางอะไรเนี่ยก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพูดดูไปนะครับแล้วก็ฝากไว้ว่าการบูชาเนี่ยนะครับเป็นอมิสบูชาซึ่งก็ไม่ถูกกับปฏิบัติบูชาถือศีลรักษาศีลประพฤติตนให้ดีนะครับเทพก็คุ้มครองเช่นกันปิดท้ายได้สวยงามมากครับวันนี้หรือวันไหนที่ฟังคลิปนี้นะครับถ้าเป็นวันพระก็หลังจากจบคลิปก็ไปสวดมนต์ถือศีลนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ถวายพระก็ถวายแต่ไม่ต้องไปถวายสังฆภูมิเพราะว่าท่านไม่อยู่ท่านไม่อยู่ก็ไปถวายในวันธรรมดาครับฝากนะครับวันนี้ผมนะครับพงษ์ชาติเสนาวิมลและอาจารย์เทวาแล้วก็อาจารย์นุนะครับก็จะขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าท่านผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะครับก็ฝากข้อมูลไว้ในเพจได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีโพสต์ในเพจใน YouTube นะครับผมครับผมครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ